อนนี้ก็คือกำลังแก้งานที่เหลือคือจบยังมีเงื่อนไขก็คือว่ายังมีแก้งานที่เหลือในบางส่วนตามที่อาจารย์มอบหมายมาค่ะรู้สึกว่าเป็นไงบ้างมาทำงานที่น้องเป้แผ่นเดือนก็ลงไปครึ่งทางค่ะก็ดีใจคือเราก็เรียกว่าอะไรทำงานกับตรงนี้มาค่อนข้างแบบหลายปีมากๆคือเต็มแม็กซ์สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ตอนนี้สอบทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ว่าแก้งานที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะเข้าเล่มให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปส่งอีกทีนึงงานที่ยังติดอยู่ที่แม่มันเป็นอะไรยังไงก็อาจจะในเรื่องของการเขียนอะไรเงี้ยค่ะต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราต้องเพิ่มเติมไปเพื่อให้มันครบถ้วนยังหลายคนเคยให้สัมภาษณ์ไว้เพราะว่าจบปีแล้วก็จะแต่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็ค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปค่ะแม่เนี่ยย้อนไปที่รางวัลนาตาลาจิตรุ่งมันก็มีประเด็นเรื่องกับพี่ใหม่ไม่ได้เข้าชิงแล้วก็น่าจะคาดแทนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมีการรู้สึกยังไงบ้างจริงๆไม่มีความเห็นได้ไหมคะคือจริงๆก็คือเราก็แสดงความดีกับทุกๆคนแหละแล้วแพนก็เชื่อว่าไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อเนี่ยแพนว่าผลงานของเขาหรือการก็ถือว่าเขาก็คงมีเขาก็มีการคัดเลือกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ตามนั้นเนาะแต่ว่าแพนคิดว่าถ้าเรารักใครเราชอบใครติดตามผลงานใครเขาก็จะเป็นที่สุดของเราเสมออะไรเงี้ยค่ะหลายคนเสียดายอย่างเรื่อง voice อะไรอย่างเงี้ยที่แอนดิวหรือว่าตัวพี่แอนเองเขาไม่ได้เข้าจริงตรงนี้อะไรยังไงบ้างพันก็โอเคนะคือพันรู้สึกว่าในวันที่เราทำงานแล้วฟีดแบ็กจากการทำงานในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันเยอะจนเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้แล้วมันก็เยอะกว่าที่เราเคยได้รับมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแค่เรามีโอกาสได้ทำงานที่ดีโปรดักชันที่ดีผู้กำกับที่ดีได้ร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมีความสามารถพันแฮปปี้มากๆแล้วค่ะตรงนั้นถือว่ามันฟูละมันจบละแต่เราคือเหมือนได้เข้าชิงอีกเรื่องหนึ่งค่ะสีอโยธยาค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจและกันเป็นสิ่งที่แบบโอ้มันครั้งนึงในชีวิตไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณหม่อมจริงๆที่ให้โอกาสได้เรียกว่าเรียนแล้วก็ฝึกฝนในการทำงานตรงนี้อย่างจริงจังเลยนะคะเหมือนเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นเรื่องของคนไทยอ่ะอยากให้คนไทยมีโอกาสได้ดูคนจะบอกว่าเห็นแผ่นมากเห็นแผ่นน้อยอันนี้คือแผ่นบอกว่าต้องลองดูก่อนเพราะมันไม่ใช่ว่าใครมากหรือน้อยเพราะว่าทุกตัวละครมีความสำคัญเท่ากันหมดอย่างที่ฟันอาจจะดีคนแต่ว่าเขาจะให้แบบมีความเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องบอยมากกว่าเราแสดงเด็กสุดมากจริงๆแล้วแต่คนดูมากกว่าแหละแล้วแต่มุมมองของคนดูอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบคนละทาร์เก็ตคนดูแต่ว่าก็เป็น2เรื่องที่แพนแฮปปี้มากๆค่ะมาที่เรื่องแต่งเนาะกลับมาที่เรื่องเดิมเหรอคะเมื่อกี้ข้ามไปหน่อยนึงออกไปประเด็นก็ยังโอเคค่ะไปยังโอเคแบบว่าเคยบอกไปว่าแล้วแต่งมันก็ยังไม่จบไงคะเนี่ยไม่อยากพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่ามันไม่ได้มีเรียกไม่ได้มีอะไรที่เป็นอะไรกำหนดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังสบายสบายกันก็คือเนี่ยช่วยกันดูแลกันก็ยังเหมือนเดิมค่อยไปค่อยไปหรือเราก็สบายสบายชิวๆกันค่ะไปขับรถก็เหนื่อยแล้วนะเรารู้วันนี้ใช่ไหมเนี่ยเกรงใจคนถามไงก็สักแป๊บนึงค่ะสักแป๊บนึงค่ะพี่แทนไม่มีพอคนถามเยอะมันมีไปถึงหูพี่หมีบ้างไหมอ่ะเขาเห็นข่าวตลอดแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงแต่งไม่ได้ไหมคะเขาก็เงียบเขาคือเขาไม่หมายถึงว่าเรามีโอกาสได้คุยกันแล้วค่ะอะไรเงี้ยจากฟีดแบ็กต่างๆคือเขาก็ไม่อยากให้เราหมายถึงว่าไม่ได้คือเราคุยกันว่าเราสบายตอนนี้เราแฮปปี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรียนอะไรก็ยังมีอะไรที่เราต้องทำพี่หมีเขาก็ยังยุ่งกับงานอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามันมีแผนและแผนในหัวไปเรียบร้อยแล้วแพนไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวเหมือนแพนพูดดูคนเดียวไม่เป็นไรคือก็เมื่อถึงเวลาแล้วกันค่ะที่มีคนดันไหมคะที่แพนบอกไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะพรุ่งนี้มันก็ต้องออกก็ใช่ไงแค่บอกว่าพี่มีน่ารักมากไม่ได้มีการกดดันไม่ได้มีอะไรกันเลยอะค่ะส่งลิงก์ให้ตลอดแต่ส่งลิงก์ให้ตลอดเออจริงจริงมันจริงจริงแต่ว่าสัมภาษณ์แต่ไม่ได้มาสัมภาษณ์ไม่ได้กลับไปบอกเขาไม่เห็นเองเออเขาเห็นเองเขาเห็นตลอดเขาบอกเขาไม่ดูข่าวปกติพี่ไม่ค่อยดูข่าวแต่พี่เห็นทุกข่าวเลยแต่ก็คือมันก็เห็นแล้วก็มีคนมาพูดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฟีดแบ็กต่างๆแต่ว่าเขาโอเคนะคือเราก็นะวันนี้เราแฮปปี้แบบนี้ค่ะโอเคในมุมไหนว่าแบบเฮ้ยหรือว่ากดดันทำไมเขาต้องเร่งหรือเปล่าหรือว่าไม่โอเคเราก็ยังแบบยังได้มันไม่ได้พันธุ์มันคงไม่ได้แบกแค่ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานะหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านะวันนี้เราแฮปปี้แบบนี้นะเราก็กำลังก็สบายๆกันไปก่อนพี่มีจะไม่มาปุบปับเซอร์ไพรส์แบบพี่แทนไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พี่จันใช่ไหมใช่ไม่ค่ะก็เราคือเราได้ทำให้เราเห็นกันอยู่ตลอดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงมีเมื่อถึงเวลาละกันเราพร้อมเนื้ออะไรนะคะเราพร้อมเนื้อเราก็อ่ะไปยังทำอ่ะเป็นคำถามเป็นคำถามเป็นคำถามค่ะ